ลูกชายบอกแม่ว่ากินข้าวที่โรงเรียนไม่อิ่มครูถึงกับงงเพราะให้มากกว่าคนอื่นถึงสองเท่าก่อนโมโหเมื่อเห็นรูปอาหารที่บ้านหลายๆคนคิดว่าเมื่อลูกเข้าสู่วัยเรียนพ่อแม่จะยุ่งน้อยลงและไม่จําเป็นต้องกังวลเหมือนตอนที่ลูกอยู่บ้านแต่สิ่งนี้ไม่เป็นความจริงทั้งหมดตรงกันข้ามการที่เด็กๆและทิ้งอ้อมแขนของพ่อแม่และไปสู่สภาพแวดล้อมการเรียนรู้และการใช้ชีวิตแบบใหม่อาจทําให้ผู้ปกครองกังวลมากขึ้น เพราะจะไม่รู้ว่าลูกๆที่โรงเรียนประพฤติตัวดีหรือเปล่ากินอย่างไรนอนอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องกินข้าวที่โรงเรียนมันสําคัญมากเพราะสิ่งนี้ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของเด็ก เช่นในกรณีของเด็กชายวัยห้าขวบประเทศจีนเขามักบอกแม่ว่าเขารู้สึกไม่มีความสุขเมื่ออยู่โรงเรียนอนุบาลหากพ่อแม่ปกติได้ยินลูกพูดแบบนี้พวกเขาจะคิดอย่างแน่นอนว่ามีบางอย่างผิดปกติที่โรงเรียนที่ลูกๆของพวกเขาเรียนอยู่แต่แม่คนนี้ดูไม่แปลกใจเลยไปเธอโรงเรียนเพื่อคุยกับครูอนุบาลของลูกชายและขอให้ครูดูแลลูกและเพิ่มปริมาณอาหารที่เขาได้รับในแต่ละมื้อ เมื่อได้ยินคำแนะนำของผู้ปกครองครูก็ดูประหลาดใจมากเธอ,อยังอธิบายว่าเมื่อเทียบกับนักเรียนคนอื่นๆในชั้นเรียนเด็กชายมักจะบอกว่าเขาไม่อิ่มเธอจึงให้อาหารพิเศษแก่เขามากกว่าคนอื่นถึงสองเท่าด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามเนื่องจากกังวลว่านักเรียนจะกินมากเกินไปและกินเร็วมากกระเพาะของพวกเขาจะไม่สามารถย่อยได้ทันเวลาสิ่งสำคัญคือปริมาณอาหารที่ร่างกายเด็กควรจะเพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงโรคอ้วนนั้นเป็นเหตุผลที่ครูไม่กล้าให้อาหารเด็กชายไปมากกว่านี้อีก ผู้เป็นแม่แตัดสินใจแสดงรูปถ่ายว่าลูกของเธอกินข้าวที่บ้านอย่างไรให้ครูดูเพื่อที่เธอจะได้เข้าใจความอยากอาหารของเขาได้ดีขึ้นแต่เมื่อเห็นภาพอาหารของนักเรียนด้วยตาของตัวเองคุณครูก็โกรธและแสดงความรู้สึกไม่เห็นด้วยกับพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกแบบนี้ ในภาพเด็กชายมักจะกินอาหารปริมาณมากบ้างก็ใช้ชามบ้างก็ใช้จานแต่ละมื้อก็ตักให้จนพูนไม่เพียงเท่านั้นทุกมื้อยังมีผักใบเขียวน้อยมากดูเหมือนว่าเด็กชายจะสนใจอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดของทอดและอาหารมันเยอะมากเช่นบะหมี่ผัดไส้กรอกโดนัทไข่ดาวและอื่นๆอาหารเหล่านี้ล้วนเป็นอันตรายต่อสุขภาพหากรับประทานเป็นประจำ แม้ว่ารูปร่างหน้าตาของเด็กชายจะไม่อบอ้วนแต่หากพ่อแม่ยังไม่ปรับอาหารเพื่อสุขภาพของลูกชายไม่ช้าก็เร็วหากเขายังคงควบคุมอาหารที่ไม่ได้เขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในไม่ช้าในเรื่องรูปร่างหน้าตาแม้กระทั่งโรคอ้วนในฐานะพ่อแม่ไม่มีใครอยากให้ลูกตกอยู่ในสภาวะสุขภาพที่ไม่ดีเช่นนั้นขอบคุณที่แวะมาชมนะคะ่ะคนจริงไม่ใช่ผีขับรถตอนสลัวเห็นเด็กผู้ชายวิ่งตัดหน้าเบรกเอียดทั้งถนนช็อกเกือบเป็นฆาตกร คลิปหยุดหัวใจเด็ก2ขวบเปิดประตูหนีแม่วิ่งออกมากลางถนนรถเบรกกันตัวโก่งชนท้ายกันเจ็บเด็กไม่เป็นอะไรเลยฉากที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นนี้ถูกบันทึกเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาบนถนนในรัฐมะลากาประเทศมาเลเซียเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งจอดรถยนต์ข้างถนนระหว่างพาลูกชายวัยห้าขวบไปโรงเรียนระหว่างนั้นเด็กชายวัยสองขวบอาศัยช่วยจังหวะที่แม่ไม่สนใจเปิดประตูรถและวิ่งออกไปข้างถนน ตามคลิปที่กล้องหน้ารถอีกคันบันทึกไว้ได้มีเด็กคนหนึ่งวิ่งเข้ามากลางถนนกระทันหันทําให้รถที่กําลังเคลื่อนที่หลายคันต้องเบรกอย่างกระทันหันตามไปด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุอันอาจถึงแก่ชีวิตอย่างไรก็ดีเนื่องจากการเบรกกระทันหันรถเจ้าของคลิปได้ถูกรถยนต์อีกคันหนึ่งชนท้ายเข้าอย่างจังทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ทั้งนี้ตามรายงานยังระบุด้วยว่าช่วงเวลาเกิดเหตุท้องฟ้ายังไม่สว่างส่งผลให้ทัศนวิสัยในการขับขี่มีจำกัดอย่างไรก็ตามคนขับทุกคนหยุดรถทันเวลาและเด็กชายวัยสองขวบไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดขอบคุณที่รับชมนะค่ะ